ก็เป็นฝั่งผัดปั่นแห้งนะครับเริ่มมีเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันดังมาจากตรงไหนครับก็สวัสดีนะครับกับพี่ทิพย์ชาแนลนะครับวันนี้กับเครื่องซักผ้า LG แบบเครื่องอัตโนมัตินะครับรุ่นนะครับ WP 1650 ROT นะครับปัญหานะครับปัญหาวันนี้นะครับก็จะเป็นการปั่นนะครับปั่นเห็นไหมฮะเขาเสียงดังนะครับแล้วก็ปั่นเขาจะไม่ได้เซนเตอร์เขาจะฟาดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะครับจากการใช้งานมานานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะครับว่ามันดังยังไงน่ากลัวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะลองผ้าเปียกดูนะครับดูผ้าเปียกว่าเขาปั่นแล้วอาการเป็นยังไงนะครับว่าผ้าเปียกแล้วอาการเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน่ากลัวขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ผ้าพร้อมปั่นหนึ่งพื้นนะครับจากการซักเสร็จแล้วนะครับไปดูกันนะครับว่าเสียงดังขนาดไหนก็เป็นฝั่งผัดปั่นแห้งนะครับฝั่งนี้อาการไม่เป็นไรนะครับมาดูกันครับเริ่มมีเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันดังมาจากตรงไหนเห็นไหมฮะจะเห็นว่าฟาดตลอดแนวเลยนะครับรอบๆเลยนะครับเดี๋ยวไปแกะดูกันเลยครับครับเดี๋ยวก็จะแกะดูฝาหลังนะครับฝาหลังนี้ก่อนนะครับว่ามีปัญหาอะไรบ้างนะครับไปพร้อมๆกันนะครับเครื่องปั่นมีเสียงดังนะครับปั่นแห้งนะครับครับตอนนี้นี่เป็นมอเตอร์ถังปั่นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มอเตอร์ถังซักนะครับเขาแยกกันแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันตรงนี้นะครับว่าทำไมนะครับมันถึงสะบัดปึ๊กๆแบบนี้นะครับเจ้าตัวถังปั่นเดี๋ยวเราจะลองถอดดูนะครับถอดที่น็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองถอดถังออกมาดูกันนะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะครับไปถอดกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็คลายน็อตนะครับที่ออกไปเมื่อกี้นะครับ3ตัวคลายล้มหลวมไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากันฝั่งด้านบนนะครับเราจะถอดแผ่นนี้ออกก่อนเพื่อที่จะยกถังขึ้นเราไปถอดกันครับคลิปล็อกนะครับตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีรอบๆเดี๋ยวไปถอดกันก่อนนะครับนี่นะครับก็ดึงตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับใส่มาเป็นแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็พร้อมที่จะยกถังแล้วนะครับจะเห็นว่านี่นะฮะการฟาดถังก็จะตลอดแนวเลยนะครับรอบๆฟังหมดเลยจะยกขึ้นมาเลยนะครับแล้วมาดูกันว่ามันเป็นอะไรมันถึงแกว่งอย่างนี้ตลอดเห็นได้นะครับวันนี้ร้อยกินเข้าไปลึกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็ด้วยนะครับกินเลยนะครับนี่นะครับโอเคเราจะยกออกมาดูนะครับว่ามีอะไรนี่นะครับก็รอยฟาดนะครับก็ตลอดแนวเลยนะครับนี่ฉีกแบบนี้เลยนะครับเป็นมาได้สักพักหนึ่งนี่ก็สภาพข้างล่างครับเจอแล้วนะครับว่า
เป็นอะไรนะครับเจอว่าบูทยางเขาขาดนะครับเป็นแบบนี้เลยครับน่าจะขาดมาสักพักนึงแล้วนะครับเขาก็เลยแกว่งไปทั่วเลยครับก็ไม่มีตัวที่จะแอบสอบกันให้มันสะเทือนน้อยลงนะครับฟังไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสภาพข้างในเป็นยังไงนะครับอันนี้อยู่แบบนี้นะครับไปดูกันครับอึ๊บนี่นะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูทีนะครับสภาพนี้มันจะมีบูทนี่นะครับบูทอยู่ตรงนี้ประคองแล้วก็ลูกยางนี้น่าจะเป็นแผ่นเต็มๆนะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับอยู่สภาพนี้นะครับนี่คือภายในห้องปั่นนะครับน้ออยู่อย่างนี้นะครับยางนี้ขาดครับโอเคเดี๋ยวผมจะหาวิธีถอดยางนี้ออกมาดูนะครับว่าพอจะไปหาซื้ออะไรได้ไหมนะครับที่สำคัญคือยางนี้กันไม่ให้น้ำลงไปหามอเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องเอียงมอเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวมอเตอร์เราจะเสียนะครับอึ๊บโอเคเดี๋ยวต้องหาผ้ามาซับนะครับเคถังไว้ก่อนนะครับแล้วก็หาผ้ามาเช็ดก่อนนะครับดักแรกแล้วก็มีการใช้งานมาตลอดเลยนะครับก็ผมว่าน่าจะทำให้เขานี่ฮะเป็นสนิมที่คอมอเตอร์แล้วนะครับถ้าใช้ต่อไปน้ำเข้าอาจจะช็อตอาจจะพังปั่นไม่ได้หนักกว่าเก่าอีกนะครับไม่แค่มีเสียงนะครับน่าจะหนักกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดให้แห้งทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับส่วนตรงนี้เราคงไม่ยุ่งอะไรแล้วนะครับจะทำความสะอาดให้แห้งแล้วก็เช็ดสนิมทำความสะอาดไปนะครับเพราะว่าปัญหาเสียงดังไม่ได้เกิดจากตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์ยังทำงานได้นะครับเดี๋ยวรอให้แห้งก็ใช้งานได้ต่อนะครับที่สำคัญเดี๋ยวเราจะถอดตัวนี้กันนะครับตัวยุกยางเลยนะฮะเขาจะมีเขี้ยวรอบๆเลยนะครับนี่นะฮะเขี้ยวเดี๋ยวเราไปถอดกันนะครับว่าออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูการถอดครับมันทำงานอย่างนี้ครับตัวบูทตัวนี้จะยึดติดกับแกนนี้นะครับเวลาสะบัดก็จะใช้ยางตัวนี้ช่วยประคองนะครับเพื่อไม่ให้ถังเหวี่ยงเยอะเกินไปนะครับพอยางมันขาดนะครับข้อเสียก็คือน้ำนะครับที่ล้นก็สามารถจะทะลุลงมาหามอเตอร์ได้นะครับแล้วก็หน้าที่ของมันหน้าที่หลักนะครับก็คือไม่ให้ถังเนี้ยสะบัดเยอะพอมันขาดปุ๊บมันก็ไม่มีการยึดนะครับมันก็เป็นแบบนี้มันก็จะฟาดเลยนะครับฟาดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับก็เดี๋ยวเราจะไปหาซื้ออะไรกันนะครับเดี๋ยวราคาเท่าไหร่สำหรับ LG รุ่นนี้เดี๋ยวผมไปหาซื้อก่อนนะครับไปดูสเปคก่อนผมจะมาบอกราคาแล้วก็มาเปลี่ยนกันเลยนะครับว่ามันจะออกมาแล้วหายไหมเสียงดังนะครับพอขาดปุ๊บก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับโอเคนะครับใช้เวลาพักหนึ่งแล้วนะครับในการถอดหน้าตาสมบูรณ์แบบของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับมียางยึดกับบูทตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันสะบัดเยอะนะครับถังก็จะได้ไม่เหวี่ยงเยอะนะครับพอยางนี้ขาดปุ๊บมันก็ไม่มีที่ยึดนะฮะมันก็จะเหวี่ยงตามใจมันเลยนะครับผ้าหนักไปทางไหนมันก็เอียงไปทางนั้นมันก็ทำให้เสียงดังปุ้งปังปุ้งปังเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาซื้อกันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าอะไรลูกยางกับบูทตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งกันในคลิปเลยเดี๋ยวไปหาซื้อของกันก่อนนะครับน่าจะเจออาการที่ถูกต้องแล้วนะครับสาเหตุทำให้เครื่องดังนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันแล้วก็มาดูราคากันนะครับว่าเจ้ายางของ LG รุ่นนี้นะครับราคาเท่าไหร่แก้ตรงนี้แล้วหายไหมนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันตอนจบนะครับก็ก่อนจะ
ไปถึงตรงเปลี่ยนอะไหล่นะครับก็เดี๋ยวจะมาบอกกันนะครับสำหรับบูทตัวนี้นะครับตะกี้ผมคลายน็อตหมดเลยนะครับสรุปว่านะครับตัวถังปั่นลงมาแค่ครึ่งหนึ่งนะครับก็คลายแค่ตัวบนก็พอนะครับก็ดึงออกแล้วนะครับไม่ต้องคลายทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาของกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับสภาพของเดิมนะครับของจากโรงงานนะครับดูบูทเขานะครับก็จะหนานะครับครับก็ตอนนี้นะครับได้อะไหล่มาแล้วนะครับหลังจากที่ออกไปซื้อร้านใกล้บ้านมานะครับก็วิธีหาอะไหล่นะครับของแต่ละจังหวัดก็ของผมก็จะพิมพ์ไปว่าอะไหล่เครื่องซักผ้านะครับแล้วก็แต่จังหวัดของผมแล้วก็ค้นหาไปนะครับตอนนี้ได้ของเทียบมานะครับเพราะว่าของแท้ที่ร้านนะครับขาดยังขาดอยู่นะครับจะให้ดูนะครับของแท้ที่ติดจากโรงงานนะครับหรือของแท้ที่มากับเครื่องนะครับเขาก็จะมีสแตมป์1/8ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้สังเกตนะครับตัวเขี้ยวเหมือนกันนะครับ8จุดเหมือนกันแล้วก็ตัวบูทของเขานะครับจะค่อนข้างหนาเลยนะครับบูทของเขาหนามีจากโรงงานนะครับแล้วก็ตัวเทียบที่ผมได้มานะในราคา120 บาทนะครับ120 บาทนะครับไปให้เห็นนะครับว่าบูทค่อนข้างต่างกันนะครับถ้าราคาของแท้น่าจะมากกว่านี้นิดหน่อยหรือว่าอาจจะอีกเท่าตัวนะครับก็ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าอีกเท่าตัวก็ประมาณ200นะครับก็ไม่แพงนะครับลองไปหาซื้อกันได้นะครับถ้ามีอาการแบบนี้นะครับมีเสียงจากการปั่นนะครับก็เดี๋ยวเราจะประกอบกันเลยนะครับราคาของเทียบ120 บาทนะครับเดี๋ยวประกอบกันเลยนะครับตอนประกอบนะครับก็จะมีจุดหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีรอยแบนๆนะครับจะไม่กลมเหมือนเพื่อนนะครับตรงนี้จะไว้อัดน็อตที่เราคลายจากตัวมอเตอร์ตรงนู้นนะครับตัวน็อตตัวบน1ตัวนะครับตรงนี้จะต้องตรงกับหัวน็อตนะครับเพื่อที่จะจิกตรงนี้นะครับตอนประกอบก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตรงไหนนะครับก็จะเป็นน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวบนนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราอัดเข้ามามันก็จะโผล่มานะครับมันล็อกกับตัวแกนถังปั่นนะครับก็ข้อควรระวังนะครับในการประกอบนะครับเดี๋ยวไปประกอบกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับล็อกแน่นหนาแล้วนะครับวิธีใส่นะครับก็แบบนี้เลยเขาจะมีเขี้ยวแต่ละจุดใช่ไหมครับเราก็เอียงให้เข้าสักฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เอียงให้เข้านะครับสักฝั่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่มาโดยการนะครับโดยการใช้ไขควงแบนนะครับเอามือคำๆดูนะครับให้เจอตรงนี้นะครับแล้วก็กดทีละจุดนะครับแล้วก็จะเข้าได้ง่ายนะครับสำหรับใครที่เอาเข้าแล้วรู้สึกว่าเข้ายากนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเดี๋ยวจะใส่ถังปั่นนะครับแล้วก็จะเทสกันเลยนะครับครับเดี๋ยวก็แบบนี้นะครับของเดิมก็ไม่เจอว่าจะมีกาวทาตรงขอบนะครับตอนผมแกะออกมาจากของจากโรงงานก็ไม่มีคราบกาวนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยนะครับต้องกดพวกนี้ให้ล็อกตรงขอบถังให้ทั่วนะครับเดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จนะครับแล้วมาเทสกันนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเขี้ยวที่ผมบอกนะต้องล็อกทั้ง8อันนะครับเห็นไหมต้องล็อกทั้ง8ตัวเลยนะครับถ้าหลุดมาก็น้ำเข้ามอเตอร์เหมือนเดิมแล้วก็เครื่องก็จะสะบัดเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับตรงนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วไปดูซิว่าจะหายหรือยังนะครับกับเสียงดังแล้วก็ถังปั่นฟาดกับตัวของเครื่องซักผ้านะครับไปดูกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ประกอบกลับแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองปั่นกับผ้าเปียกนะครับว่าโอเค
คไหมนะครับจะลองถังเปล่าก่อนนะครับว่ายังได้อยู่หรือเปล่านะครับว่ามีเสียงไหมนะครับจะลองปัดดูนะครับไม่แกว่งแล้วนะครับค่อนข้างมั่นคงเลยนะครับไปดูข้างหลังกันครับจะลองใส่ผ้าดูใส่ผ้าเปียกลงไปนะครับแล้วก็ปัดแห้งดูนะครับฟาดกับถังนะครับถังปั่นฟาดกับตัวขอบตัวนี้นะครับก็ฟาดจนรอบๆก็หายไปแล้วนะครับไม่มีเสียงแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่าถังหมุนสภาพไหนกันครับตอนนี้สบายสบายเลยนะครับเสียงหายไปแล้วเห็นไหมครับว่าไม่มีแล้วนะครับเสียงดังปุ้งปังปุ้งปังเหมือนกับก่อนที่เราจะทำนะครับตอนนี้เคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประโยชน์ก็ขอฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแชร์มาดูได้ความรู้กันสำหรับคนที่ยังไม่เคยทำนะครับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ